วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้ววีระถามวันนี้ถึงเวลาตาสว่างกันหรือยังวีระสมความคิดถามวันนี้ถึงเวลาตาสว่างกันแล้วหรือยังลั่น25พฤษภาคมไทยไม่ทนจะไปยื่นหนังสือให้นายกพร้อมเปิดเวทีไล่ทุกวันวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันกล่าวในเวทีไทยไม่ทนออนไลน์ซึ่งจัดโดยคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยว่าตาสว่างกันได้หรือยังว่าพวกกบฏทำเพื่อพวกพ้องหรือทำเพื่อประชาชนเมื่อก่อนด่าทักษิณยิ่งลักษณ์ว่าใช้นโยบายประชานิยมแต่ก็ใช้เองแต่7ปีที่ผ่านมาแล้วยังคิดสืบทอดอำนาจยาวอีก20ปีถึงได้มีนโยบายทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายจุดเสียงบประมาณแผ่นดินเงินเดือนเขาเป็นเงินจากภาษีประชาชนทั้งสิ้นกรรมการเหล่านี้ทำอะไรได้สำเร็จบ้างไม่ได้มีน้ำยาแต่เป็นภาพลวงทั้งสิ้นประเทศนี้ไม่ว่าจะตั้งกรรมการอีกกี่ชุดก็ตามล้วนหลอกลวงทั้งสิ้นเพราะอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่3ป.ประยุทธ์ประวิตรป๊อกอนุพงษ์เท่านั้นกลุ่มประชาชนไทยไม่ทนที่ทำให้เหลืองแดงมาจับมือกันเป็นเพราะประชาชนที่เคยขัดแย้งเรากลับมามีความเห็นร่วมกันว่าบัดนี้ปัญหาของประเทศคือกบฏเหล่านี้ดังนั้นเราต้องจัดการกบฏกลุ่มนี้ออกไปเราจึงต้องรวมตัวขับไล่ขณะเดียวกันกลุ่มกบฏนี้กลับมาเป็นคู่ขัดแย้งใหม่กับประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยและต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยหากใครสนับสนุนให้พวกนี้มีอำนาจต่อไปขอให้สำเนียกตัวเองว่าสมควรที่จะถูกเขากล่าวหาว่าเป็นพวกที่ร่วมกันทำลายชาติและประชาชนหรือไม่ขอให้ทุกคนคิดวันที่24พฤษภาคมเราจะเดินสายยื่นหนังสือในที่ต่างๆและวันที่25พฤษภาคมจะไปยื่นหนังสือให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยนายกรัฐมนตรีต้องมารับเองอย่าส่งลิ้วล้อคนไหนออกมารับขอให้กล้าหน่อยและตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 23 พฤษภาคมขอให้ติดตามเวทีไทยไม่ทนเราจะเปิดเวทีทุกวันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ